รวมไทยสร้างชาตินะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกระแสข่าวก็คือว่าเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยขิงเอกนัทเนี่ยนะฮะอดีตแกนนำกปปสเนี่ยจะมาเป็นลูกเลี้ยงลูกอะไรเขาเรียกอะไรครับลูกเลี้ยงของสุเทพจะมาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วคุณพีรพันธ์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยจะโดดไปเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะนั่นคือกระแสข่าวในการเปิดตัวพรรคซึ่งเขาพยายามที่จะปฏิเสธกันอยู่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการไปนั่งร้านให้ลุงตู่เป็นพรรคซึ่งมันจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแบบที่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือรวมอุดมการณ์ของประยุทธ์เลยสร้างชาติแต่ว่าเป็นอุดมการณ์แค่ขาเดียวอีกขาหนึ่งยังอยู่กับรวมพลังประชารัฐก็เมื่อวานชูวัฒน์พูดผิดอ่ะครับชูวัฒน์บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นขวาสุขุมวิทใช่ป่ะก็ใช่ขวาเมืองอ่ะขวาสุขุมวิทไม่ใช่เมื่อวานข่าวมันมาเพิ่มอ่ะลูกชัดตะปูนจะมาเข้าด้วยมันเป็นขวาตะปูนด้วยกรุงเทพเหมือนกันขวากรุงเทพไม่ใช่ขวาบ้านนอกถ้าคุณฮะถ้าคุณพี่ถึงจำได้ตอนแรกเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะเป็นพรรคซึ่งตอนแรกเหมือนเป็นพรรคของแลมโบอีสานใช่แล้วตอนแรกคือแลมโบคือตัวตั้งตัวตีฮะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาเขียนแลมโบออกเดี๋ยวแลมโบเขาเจอไอ้ศึกเรื่องหวยอะไรของเขาอ่ะโอ้ยไม่หรอกพอแลมโบออกนี่ทุกคนมาเข้าพักนี่หมดเลยก็มันก็เป็นพักนี่กันที่ดูมีปัญญาชนหน่อยใช่ป่ะดูประเภทอ่ะไอ้กนัทดูนะดูอะไรนะโอ้สกลทีที่ข่าวว่าจะมานะนัทพลสกลทิพงศ์คือก็ปปส.เขาแบบกปปส.เขาแบบกปปส.แบบระดับอะไรอ่ะแกนนำระดับบนระดับเราเรียกว่าระดับคนชั้นกลางในเมืองอ่ะคนชั้นกลางระดับบนด้วยนะใช่ครับว่าอันนี้บวกคาสิโนด้วยอีลิตอีลิตนะงั้นก็ดีงั้นเป็นพรรคอีลิตโดยที่แล้วแต่คืออย่างงี้ตกลงแล้วคุณชื่นชอบคงอุดมซึ่งเดี๋ยวนะเราอยู่ในการเมืองยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะทุกคนเป็นลูกของคนใดคนหนึ่งทั้งนั้นน่ะใช่มั้ยคุณชื่นชอบนี่ก็คือลูกของคุณชัชวาลก็คือลูกของคุณชัชตะปูนคุณชื่นชอบเนี่ยเขาบอกว่ายื่นหนังสือลาออกจากปปช.เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าคุณยังจำความได้ตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์ทางคุณชื่นชอบเนี่ยนะฮะผมจำได้เขาเคยมาเวกัพนะหรือน่าจะเป็นตัวแทนของพรรคสมัยที่ยังไม่ได้ไปอยู่ปปช.เนี่ยเคยมาเวกัพแล้วผมยังจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นพรรคของคุณชัดตอปูนอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เคยอยู่พรรคของคุณชัดเนี่ยก็ไปอยู่ปปช.แล้วรอบนี้ก็จะทิ้งปปช.แล้วอาจจะไปรวมไทยสร้างชาติซึ่งปรากฏว่าคุณชื่นชอบเขาบอกว่าลาออกนานเป็นเดือนแล้วนะพี่ถึกแล้วก็จะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติวันที่3สิงหาคมนี้เท่าที่พูดคุยกับคุณพ่อนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือคุณชัดตะปูนเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรให้โอกาสในการตัดสินใจและให้เลือกว่าอยากจะทำอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าพ่อไม่ว่าลูกทำได้ครับเคลียร์แล้วคุณปอมพลก็มาแต่อันนั้นคือมาสายแลมโบ คุณปอมพลมาพร้อมแลมโบไม่รู้ว่ายังอยู่ปะเดี๋ยวนั้นแต่ว่าผมยังจำได้ตอนแรกมีชื่อคุณปรพลมาด้วยใช่ปรพลนี่เป็นลูกชายเป็นลูกชายนี่ลูกชายนี่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรของแลมโบไม่รู้อะคือผมเซอร์ไพรส์มากเลยผมเคยขับรถผ่านโคราชผมเคยขับรถกลับโคราชผ่านสระบุรีเขามีป้ายคุณปรพลอะชื่นชมคุณแลมโบแต่คุณปรพลเขาใหญ่มากเลยถ่ายคู่กันเลยเหรอไม่จริงๆน้องอะเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นคือแสดงว่าแลมโบนี่แกใหญ่เหมือนกันนะใหญ่มากคุณปรพลจริงๆแกใหญ่กว่าแลมโบปรพลเนี่ยคือตระกูลในเอกสารนี่คิดว่าขนาดไหนอ่ะขนาดแลมโบไปอยู่เคียงข้างได้ป้ายชื่นชมด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์เสกสกลเหรอเสกสกลคือตอนนั้นด็อกเตอร์เสกสกลอาจจะใหญ่จริงไงเพราะว่าเดินอยู่ข้างนายกแต่ว่าด็อกเตอร์เสกสกลตอนนี้เขาเงียบๆชั่วคราวแต่ว่าคุณระดับความนี่มันเหมือนผมเห็นขจรประสาทกับอะไรนะไปอยู่ภูมิใจไทยไปอยู่กับใต้ชิดชอบครับกับพัทรประสิทธิ์อ่ะเมื่อก่อนนี่บิ๊กมากเลยนะใช่ที่ปัดพี่ถึกปัดรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยตระกูลเนี้ยครอบครัวเนี้ยบิ๊กมากเลยอ่ะคราวนี้พี่ถึกกำลังจะบอกว่าการเมืองรุ่นลูกเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่ารุ่นพ่อใช่ไหมหรืออันนี้ผมพูดตรงไปไม่ใหญ่เท่ารุ่นมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนมีรุ่นไหนอ่ะรุ่นลูกที่ขึ้นมาเด่นกว่ารุ่นพ่อไม่แน่อาจจะที่ชอบไงโอ้ใช่อันนี้ใช่ไปได้อย่างอันนี้ใช่อันนี้ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเก่งจริงใช่ใช่ถ้าระดับนั้นอ่ะระดับเนวินเนี่ยเก่งจริงจริงแต่ว่าวันนั้นที่เห็นภูมิใจไทยได้พัทรประสิทธิ์แล้วก็ขจรประสาทเนี่ยนะเป็นรุ่นลูกไปอยู่ภูมิใจไทยมันสะท้อนความยิ่งใหญ่ของภูมิใจไทยยุคนี้ใช่ใช่ใช่ไหมคือมันไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าลูกคุณชัดเนี่ยก็จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเสร็จแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคุณชัดไปด้วยคือมันสำคัญไม่ได้ว่ายังไม่รู้เ
ราะว่าคุณชัดนี่ยังดูไอ้พลังท้องถิ่นไทยอยู่เดี๋ยวนะฮะเขายังไม่รวมตัวกันหรอกมันต้องรอยุบสภาก่อนถ้าจะไปเดี๋ยวนะฮะการเมืองเนี่ยมันไม่มีแยกกันเดินเนี่ยถ้าลูกไปพ่อก็อยู่ด้วยอยู่แล้วคือมันถ้าเราพูดอย่างนั้นเนี่ยเอกนัทมาเนี่ยประชารัฐมานานแล้วนะถ้าเราพูดอย่างนั้นเอกนัทมาเนี่ยเดี๋ยวสุเทพก็มาสุเทพอาจจะแบ็คอยู่แล้วก็ได้บิ๊กตู่เนี่ยก็แบ็คมาตั้งนานแล้วอาจจะไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆเฮ้ยเป็นยิ่งกว่าพ่อลูกอีกคือเขาใกล้ชิดสุเทพแบบนั้นในทางการเมืองตลอดแต่ว่าตกลงแล้วพรรคอีลีทกปปส.เนี่ยอาจจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะจัดหนักจัดใหญ่ไม่ให้แป๊กเหมือนเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเอาใจบิ๊กป้อมลุงป้อมเพราะว่าบิ๊กน้อยใช่ไหมเมื่อวานเพราะว่าผมอยากจะเลือกบิ๊กป้อมเป็นนายกคือตัวบิ๊กน้อยตัวพลเอกวิทย์เนี่ยเขาไม่ค่อยมีคนรู้จักอยู่แล้วคือคนในข่าวรู้จักแต่ว่าแมสเนี่ยมันไม่รู้จักมันไม่ใช่เป็นใครเขาไม่รู้จักไม่รู้จักตอนที่เอาส่งมาเป็นประธานหัวหน้าเศรษฐกิจไทยเท่านั้นเองแล้วนั้นคนก็ไม่รู้จักแล้วเมื่อวานก็เลยไปดูเหมือนว่ามีทหารที่เกษียณอายุราชการซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทหารเกษียณอายุราชการก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อวานดูเหมือนว่าภาพของพรรคอ่ะรวมแผ่นดินน่ะพร้อมกับชื่อซึ่งมันค่อนข้างแบบเก่าแก่โบราณน่ะมันก็เลยดูเหมือนเป็นพรรคแบบแป๊กๆเก่าๆไม่ได้ว่านะคือมันเชยไปหน่อยอ่ะผมว่าไอ้ตัวอันนี้มันทันสมัยตรงไหนละไอ้รวมอะไรเนี่ยมันอาจจะก็เขาบอกว่ามันชาติไทยเนี่ยมันจะก็คือไปรวมกันซะให้จบๆไงไม่แต่เขาบอกพรุ่งนี้มันจะมีบิ๊กรวมไทยสร้างชาติคือพักจำกันไปก็ซ้ำกันมาเรานี่มึนหมดอ่ะก็มันบิ๊กกับเมื่อวานเนี่ยบิ๊กเนมสุดคือบิ๊กน้อยครับคุณชูวัฒน์พรุ่งนี้มันยังมีแบบอาจจะมีสุเทพไงบิ๊กอยู่สุดๆอ่ะจะมาเหรอแล้วจะเอายังไงกับพักรวมพลังอ่ะเอางี้แต่ว่าที่ตลกคือว่าตอนนี้เราต้องเลือกใช่ไหมรวมพลังก็ยกให้อเนกไปเดี๋ยวอเนกก็มาถ้าอย่างนั้นคืออเนกต้องอยู่จนไปดาวไปดวงจันทร์นะไม่แต่อเนกจะเอาอะไรไปรอดถ้าไม่มีสุเทพอ่ะดร.เนกยังเป็นรัฐมนตรีอวอยู่ใช่ไหมใช่ฮะอ๋อโอเคทำไมจนกว่าจะไปดวงจันทร์ทำไมดูเงียบๆไม่คืออันนี้พูดจริงนะคือว่าอภิปรายมีการพูดถึงอยู่นิดนึงคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คุณต้องเลือกในยุคสืบทอดอำนาจคุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาพรรคซึ่งชูบิ๊กป้อมหรือชูบิ๊กตู่ใช่ไหมคืออันนึงคือรวมไทยสร้างตู่อีกอันเนี่ยรวมแผ่นดินป้อมผมได้ชื่อนี้จากแมเนเจอร์เขาเขียนข่าวสืบผมคิดว่ามันโดนดีนะโอเครวมไทยสร้างตู่กับรวมแผ่นดินป้อมรวมแผ่นดินป้อมรวมแผ่นดินนี่คือรวมรอยต่อทั้งหลายแหล่รอยต่อหายเลยไม่มีมูลนิธิเป็นรอยต่อล้วนๆก็เขาบอกกันให้คุณตื่นเต้นนิดนึงกับพรุ่งนี้เขาจะรวมพลังกันจะมีบิ๊กเนมอะไรอีกอ่ะก็มีคิงมีบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยไปออกละผมนึกไม่ออกแล้วจะมีแต่ว่ามันก็รวมลูเซอร์อ่ะเนาะเดี๋ยวสิไอ้อันนี้เหยียดอันนี้เหยียดฮะไม่ได้ก็ว่าเหยียดอันนี้ไม่ใช่คุณสกลทีถ้าสมมติมาก็แพ้มาก่อนแล้วอ่ะไม่คือพีรพันธ์ก็แพ้จากว่าที่อะไรนะแพ้จากสิงห์หัวหน้าประชาธิปัตย์ด้วยประชาธิปัตย์ทุกคนแพ้มาหมดอ่ะแล้วมารวมกันถ้าเป็นลูเซอร์อีกรายเนี่ยสาธิตเขาบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะลูเซอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะสาธิตวงศ์หนึ่งตัวพูดเองนะกระแสไม่ค่อยดีใช่ไหมกระแสไม่ค่อยดีหรือเปล่าสสจะไหลออกเนี่ยคุณสาธิตเขาวิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะเขาบอกงี้ได้ไม่ถือเขาบอกว่าที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองขนาดนี้หลายๆพรรคมีการเปิดตัวผู้สมัครเตรียมลงเลือกตั้งนั้นเนี่ยถ้าดูระยะเวลาที่หมดวาระของสภาชุดนี้ก็เหมือนจะเดือนมีนาคม66คิดว่าตั้งแต่มีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจลงไปแล้วก็จะมีเวลาก่อนเดือนมีนาคมอีกสักประมาณ 5-6 เดือนซึ่งหลายพรรคก็มีการเตรียมการไปแล้วส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการเปิดตัวผู้สมัครในหลายพื้นที่ตนเองพูดไว้ในส่วนของภาคใต้เนี่ยในส่วนของภาคใต้รองหัวหน้าพรรคภาคใต้กับสสภาคใต้ปัจจุบันมีการคุยกันหลายครั้งแล้วเที่ยวนี้เราจะให้ความสำคัญนะฮะว่าภาคใต้ต้องถือเป็นพื้นที่หลักของประชาธิปัตย์ซึ่งโอเคเที่ยวที่แล้วแม้ว่าเรามาเป็นที่1แต่จำนวนสสก็ลดลงงั้นเที่ยวนี้กำหนดเป้าหมายไว้ที่35ที่นั่งฮะต้องให้ความสำคัญ3เรื่อง1นโยบายเฉพาะภาค2ตัวผู้สมัครอันนี้ยังเห็นว่ามีปัญหาอยู่หลายที่ที่ต้องเร่งในการทำความเข้าใจและการจัดวางตัวผู้สมัครเนี่ยตรงไหนมีปัญหาก็ต้องเคลียร์ให้จบโดยเร็วเพราะว่าพรรคการเมืองใหญ่จะมีผู้สมัครมากกว่า1คนในแต่ละพื้นที่เช่นที่ตรังก็ยังมีปัญหาอยู่ที่เขต4ส่วนข้อ3คุณสาธิตบอกว่าการขับเคลื่อนของประชาธิปัตย์ในภาคใต้นี่ถือเป็นจุดแข็งของพรรคเมื่อก่อนมีส.ส.ของพรรคมีแกนนำจำนวนมากรวมกลุ่มไปจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ได้แต่ว่าใน3เรื่องนี้ยอมรับว่าครั้งต่อไปไม่ง่ายนะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างมากกระแสพรรคก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมงั้นเนี่ยต้องพยายามทำนโยบายโดนใจประชาชนก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีการไหลเข้าไหลออกในพรรคซึ่งยังมีอีกเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกันทุกพรรคเขาก็พยายามพูดให้แบบถ่อมตนเหมือนกันถ่อมตนเขาถ่อมตนแต่เขาไม่ได้บอกเขาแย่นะความจริงเขาไม่ได้บอกว่าแย่นะครับเขาบอกว่าตนเขาบอกเป็นเหมือนกันทุกพรรคแหละ
การเมืองจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากกติกาก็เปลี่ยนด้วยทำให้หลายคนคิดว่าพรรคนี้ไม่ปลอดภัยอยากย้ายพรรครับประชาธิปัตย์ก็มีครับส่วนสูตรหาร500เนี่ยคุณสาธิวงศ์วงเตยเขาว่าอย่างไรเขาบอกว่ามาตราสำคัญคือมาตรา23โหวตไปแล้วเสียงส่วนใหญ่ให้หาร500ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็มีปัญหาว่าเมื่อหาร500ไปแล้วกรรมาธิการไม่ยอมแก้กฎหมายส่วนที่เหลือให้สอดรับกับ500ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่ายังควรที่จะคงหาร100ซึ่งตนเป็นคนที่เตือนว่าทำไม่ได้แต่ว่ากรรมาธิการเขาก็ยอมในที่สุดคือหมายว่ามันก็ออกมาในรูปแบบที่เขาจะนำเสนอในแบบที่แก้กฎหมายตามแต่ว่าคุณสาธิตก็บอกว่าเห็นว่าการเลือกตั้งแบบคู่ขนานแบบเดิมที่เคยใช้ก่อนปี62เนี่ยมันเกิดการลักลั่นและจำนวนสัดส่วนที่ควรได้เพราะฉะนั้นหาร500น่าจะเป็นธรรมกว่าอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินจากประชาธิปัตย์นะฮะถ้าเรายังนับว่าคุณสาธิตอยู่ประชาธิปัตย์นะเพราะปกติประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเชียร์หาร100ตลอดอ๋อแต่ว่าเขาคือจริงๆแล้วประชาธิปัตย์มันคนวิพากษ์วิจารณ์ระบบรัฐธรรมนูญ40มาตลอดนะฮะแต่ว่ารอบนี้ตลก40ไง4040น่ะ40วิจารณ์40มาด้วย40เขาก็วิจารณ์มาตลอดเพราะเขาบอกว่ามันทำให้ไทยรักไทยได้สสเกินจริงเขาวิจารณ์มาตลอดแต่เขาผมก็ตลกว่าตอนที่เขาเสนอไอ้บัตร2ใบคราวนี้ที่มันเป็นระบบเนี่ยที่เสนอแค่2มาตราแล้วเป็นต้นตอความยุ่งเหยิงนี่มันเสนอทำไมเราก็งงมากเลยแปลว่าพี่มองว่าเขาตั้งใจจะหาร500ตั้งแต่การเสนอไม่รู้ประชาธิปัตย์เป็นคนไม่ชอบระบบนี้นะแต่ถ้าประชาธิปัตย์หาร500โดยผลประโยชน์ของพรรคและโดยจุดยืนของพรรคที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ไม่แต่เขามีความทรงจำว่ายุคที่หาร100รัฐนูล40ตอนนั้นไทยรักไทยชนะถล่มทลายมันก็เลยเขาก็เลยไปตีความหรือเปล่าว่ามันจะนำไปสู่อะไรสิ่งที่เขากลัวว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาแต่เพราะแต่จริงๆนะแต่ถ้าพอระบบหารร้อยเนี่ยนะเขาถึงได้เป็นพรรคอันดับ2นะเพราะว่าเขาก็เป็นพรรคสูงเป็นที่นิยมของประชาชนคือไอ้ระบบ40เนี่ยมันทำให้แบบมันพอมันเอาร้อยไปคิดใช่ป่ะร้อยไปแยกคิดเนี่ยต่างคนต่างก็ได้ซ้ำไทยรักไทยเนี่ยได้ซ้ำมากขึ้นแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ได้ซ้ำมากขึ้นเพราะว่าทั้งพรรคอันดับ1อันดับ2พูดถึงในแง่ของพวกพรรคย่อยต่างหากที่เสียเปรียบพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งในเรื่องแบรนด์ที่มันมากกว่าตัวบุคคลเนี่ยมีประชาธิปัตย์นะฮะที่แข็งแกร่งมากคือพูดง่ายว่าแต่ละเขตในทุกเขตทั่วประเทศเนี่ยมีแฟนประชาธิปัตย์คนรู้จักใช่แล้วก็แต่ว่าต้องยอมแล้วว่าปาร์ตี้ลิสต์ของไทยรักไทยครั้งแรกมันมีบิ๊กเนมที่หน้าใหม่ๆที่คนอยากคนเลือกความใหม่ด้วยใช่ๆในครั้งแรกนะฮะแต่ว่าตอนครั้งแรกสู้ครั้งที่2ไม่ได้นะผลคะแนนของครั้งที่2นี่มัน377นะครับครั้งที่2นั่นคือทำให้อะไรนะมันมีการควบรวมพรรคอเนกอ่ะพรรคอเนกอ่ะฮะพรรคอะไรวะมหาชนคือมหาชนเจ๊งไปเลยใช่นั่นคือได้ไม่ถึง 5% ไงเสนันท์ทำจำก็ได้ใช่ป่ะกับดร.สังสิทธิ์ไม่ถึง 5% ได้ไปถึง 5% ไงได้ไปถึง 5% ตกน้ำไปหมดเลยแต่รอบนี้ไม่มี 5% เลยก็คือหมายความว่าขั้นต่ำไม่มีก็อาจจะมีคนต่ำทศนิยมต่ำ1อยู่แต่ว่าตอนนี้คือประชาธิปัตย์เนี่ยโลกของประชาธิปัตย์เนี่ยกว้างใหญ่มากที่สุดคือภาคใต้แล้วใช่ไหมขอบเขตเขามองว่าเขาจะเป็นแค่พรรคระดับภาคภาคใต้กับภาคตะวันตกครับกับราชบุรีของอะไรพวกเนี้ยก็แถมๆมานะแต่ไล่ออกก็มีนะประชาธิปัตย์อย่างเช่นที่รายงานใน Daily News อันนี้น่าจะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่บอกว่าสามารถเมื่อลูลีมเนี่ยนะฮะอำลาประชาธิปัตย์แล้วก็จะย้ายไปอยู่พรรคนี่ไงเขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติใช่สามารถเมื่อลูลีมจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินี่ก็บิ๊กเนมนะอยู่ปชปมานานนะไปรวมไทยสร้างชาตินี่ไงครับเขาบอกพูดบิ๊กเนมมีพรุ่งนี้คุณชูวัฒน์คาดหวังได้เลยลาออกฮะสามารถมลุลีมไปรวมไทยสร้างชาติแล้วแปลว่ารวมไทยสร้างชาตินี่จะออกแล้วเมื่อเวลา 15:00 น.หนาแน่นกว่าคึกคักกว่าที่คิดนะจะชูคนที่อยู่ครบวาระแล้ว8ปีเนี่ยโอ้แต่ก็ทำให้อิมเมจประชาธิปัตย์ดีขึ้นไหมผมไม่แน่ใจว่ามันดีไม่ดีอย่างน้อยก็ขวาสุดโต่งไปหมดแล้วอันนี้เขาสุดโต่งแต่ไม่หรอกคุณชัยชนะเดชโชบอกว่าเนี่ยกปปส.ก็ยังไม่ไปคุณสามารถก็ไม่ได้ถึงขนาดขวาสุดโต่งไม่แกก็เป็นที่เงี้ยเก่าแกไม่ได้เหรอก็ที่เหลือมันก็ใช่หมดอ่ะที่เหลือพวกประเภทแบบพวกกบพศก็ยังอยู่กันนะถาวรก็ไปถาวรก็ไปถาวรก็ไปหมอวรงแล้วถ้าไปหมอวรงอันนั้นสุดเพราะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือขวาจัดๆแต่โทษทีนะผู้ที่อยู่หมอวรงอ่ะสักพักอาจจะมารวมไทยสร้างชาตินะก็ไม่แน่มันมีอนาคตมากกว่าใช่ผมก็คิดว่าก็หลายๆไปรวมๆกันรวมทั้งพรรคคุณสุเทพด้วยก็หลายๆมารวมกันคุณชัยชนะบอกผมก็อดีตกบพศก็ยังอยู่นะยังยืนยันที่อยู่กับประชาธิปัตย์ครับคุณสาธิตเนี่ยก็อยู่ไม่มีใครลาออกอืมคุณชัยชนะเดชโชรองเลขาธิการพรรคบอกว่าอย่าคิดว่าประชาธิปัตย์มีเลือดไหลออกอย่างเดียวไหลเข้าก็มีเยอะเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ปีใหม่นี่แหละจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์พอสมควรแต่ไม่ยังคงไม่บอกว่ามาเป็นหมู่คณะหรือมาอย่างไรแต่มีแน่นอน มันไม่เหลืออะไรให้เป็นเซอร์ไพรส์ได้แล้วมันไม่ค่อยเหลือหรอกมันไม่เหลือคนในการเมืองแล้วอ่ะที่มี
ขณะนี้รอให้สภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระ2วาระ3เสร็จจะจัดกิจกรรมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คอยดูว่าจะใช้พื้นที่ไหนอาจจะเป็นนครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ที่เป็นจังหวัดแรกเอาสสปัจจุบันว่าที่ผู้สมัครรัฐมนตรีของพรรคไปลงพื้นที่รับฟังมหาประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันทีนี้ก็คือว่าผมเป็นห่วงประชาธิปัตย์อยู่ว่าสายอภิสิทธิ์อยู่ไหนเขารออยู่เงียบจังเขารออยู่เพราะว่าพรรคมันปั่นป่วนอยู่ไงพนิษฐ์พนิษฐ์วิกฤตเศรษฐกิจแล้วไปเลยใช่ไหมฮะไปเลยตัวยังไม่ได้ลาออกฮะคือถ้าพวกอันวาสาและอันพวกเนี้ยคือจะไปก้าวไกลเงี้ยเหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นก้าวไกลก็ยากนะฮะหรือจะไปคือนึกไม่ออกว่าเขาจะอยู่ยังไงแล้วคือถ้าเกิดว่าปีกหนึ่งออกจากประชาธิปัตย์แล้วแปลว่าสายคุณอภิสิทธิ์ก็จะอ่อนแรงลงในประชาธิปัตย์ใช่ไหมแปลว่าคุณอภิสิทธิ์สายอภิสิทธิ์ยังเหลือใครก็จะไม่เอาแล้วใช่ไหมสายอภิสิทธิ์ยังเหลือใครอภิสิทธิ์ไม่มีที่ลงนะใช่ไม่มีที่ลงนะคุณไปพักอย่างก้าวไกลเขาก็รับไม่ได้นะเขารับก็ไม่ได้แน่นอนพังทั้งพักเหมือนกันรับไม่ได้แน่นอน